สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับปอย I am in Holland นะคะวันนี้ปอยจะมาทำข้าวผัดไก่ย่างนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของการหมักไก่นะคะโดยใช้ผงหมักไก่นะคะเอาไปย่างเลยค่ะใส่เราใช้หม้อย่างเขาเรียกอะไรหม้อย่างโดยไม่ใช้น้ำมันนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งเวลาที่ตั้งอุณหภูมิก่อนนะคะ180องศานะคะหมุนไปเลยค่ะที่180องศาแล้วก็มาตั้งเวลาปอยตั้งที่10นาทีก่อนนะหมุนไปเลยค่ะที่10นาทีนะคะแล้วก็รอไก่สุกนะคะเรามาดูเครื่องปรุงของเราเลยนะคะปอยใช้น้ำมันนะคะแล้วก็หอยซอสหอยนางรมนะคะตัวที่ปอยหยิบออกไปนั้นเป็นที่เราใช้หมักไก่แล้วก็รสดีนะคะหอมแดงผักชีนะคะกระเทียมแล้วก็ข้าวนะคะมาดูไก่เราสุกพอดีเลยค่ะสียังไม่สวยนะคะปอยจะ อบต่ออีก5นาทีนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็คือมาทำการผัดข้าวเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันนะคะขั้นตอนแรกเราจะเอากระเทียมนะคะเอากระเทียมใส่ลงไปผัดให้ข้าวหอมก่อนนะคะไม่ต้องเหลืองมากเพราะว่าเราทำให้แฟนเราทานฝรั่งจะไม่ชอบไม่ค่อยชอบกลิ่นกระเทียมนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็ผัดให้ข้าวหอมก่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกใช้ไฟแรงก่อนนะคะให้น้ำมันร้อนหลังจากนั้นเราค่อยเบาไฟลงนะคะให้ใช้ไฟกลางเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นะคะปอยจะใส่หัวหอมไปผัดก่อนนะคะเพราะว่าแฟนปอยเขาจะกินหอมสุกนะคะปอยก็เลยใส่หอมไปก่อนจริงๆขั้นตอนนี้ใส่หัวหอมนี่บางคนก็ใส่ทีหลังก็ได้นะคะหลังจากที่ผัดข้าวผัดอะไรเรียบร้อยปรุงเรียบร้อยแล้วก็ใส่หอมทีหลังก็ได้แต่ของปอยจะใส่ก่อนเพราะแฟนปอยเขาจะทานหอมสุกนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้หอมสุกก่อนจริงๆผัดไก่รวมลงไปเลยก็ได้นะแต่ปอยอยากให้แบบหน้าตาข้าวผัดมันออกมาดูสวยเนาะปอยก็เลยใช้วิธีการย่างไก่แยกต่างหากแต่พอเราผัดข้าวเสร็จเราค่อยเอาไก่มาหั่นแล้วก็วางบนหน้าข้าวอะค่ะแล้วก็โรยออนท็อปด้วยผักชีเนาะโอเคค่ะเราจะใส่ไข่2ฟองนะคะตอกลงไปเลยค่ะเราก็ผัดไข่ให้สุกก่อนนะคะคนไปเลยค่ะคล้ายๆอมเล็ตนะคะผัดไปเลยค่ะบางคนก็ใส่ไข่ที่หลังก็มีนะคะแต่ว่าสีมันจะไม่ค่อยสวยเนาะก็เลยใช้วิธีนี้ก่อนผัดลงไปก่อนแล้วเราค่อยมาใส่ข้าวนะคะอันนี้คือไข่ได้ที่แล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปนะคะผัดข้าวกับไข่ให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะบางทีข้าวมันยังเป็นก้อนอยู่เราก็ผัดให้เขาแตกตัวก่อนนะคะจะบอกว่าผัดไม่ค่อยถนัดเลยเพราะว่าเตาแก๊สอะค่ะมันสูงกว่าเราอะระดับเตาแก๊สมันอยู่ตรงหน้าอกเราอะอันนี้ปอยจะใส่รสดี
แล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะตามเครื่องปรุงที่เราได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะน้ำมันหอยก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะเราก็มาใส่น้ำตาลนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสังเกตว่าข้าวมันยังเป็นก้อนอยู่นะคะเขาก็ใช้ทัพพีนะคะบี้ให้ข้าวเขาแตกตัวแตกเม็ดเขาเรียกอะไรแตกตัวออกจากกันนะคะเมนูนี้นะคะเมื่อวานคุณสามีนะคะแฟนปอยเขาขอมาเขาบอกว่าเขาอยากกินทำให้เขาหน่อยก็เลยทำให้เพราะว่าปอยทำงานช่วง3โมงเย็น4โมงเย็น5โมงเย็นทุกวันไม่มีเวลาทำกับข้าวให้เขาทานนะคะเขาก็เลยเหมือนว่าเราเนาะห่างจากการทำกับข้าวให้แฟนมานานเขาก็เลยอยากกินเขาขอก็เลยวันนี้ก็เลยได้จัดเมนูนี้ให้นี่เครื่องปรุงกับข้าวเริ่มแบบเข้ากันแล้วสีเริ่มสวยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พอเสร็จแล้วใช่ไหมคะปอยก็จะตักข้าวใส่กล่องนะคะแล้วก็จะหั่นไก่ใส่ออนท็อปลงไปนะคะดูหน้าตาอาหารของปอยค่ะข้าวผัดไก่ย่างสวยไหมคะคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ